ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกแฉนอมินีทุนเทานะครับรามขับเหมือดธุรกิจท่องเที่ยวไทยสวนันทราเนี่ยบี้รัฐช่วยแก้นะครับเรื่องของนอมินีทุนเทารามเขมือบท่องเที่ยวไทยสรวงยันปิดแล้ว40ฝ่าบริษัทนะครับสวนันทนาบี้รัฐเนี่ยหาเร่งแนวทางในการช่วยธุรกิจท่องเที่ยวของไทยสางปัญหานอมินีทุนเทารามเน็บมีเจ้าหน้าที่ถูกนินทาเป็นเทวดาคุมใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมด้านสรวงยันไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจัดการนะครับปิด40บริษัทแล้วรั่นในยุคที่เป็นเจ้ากระทรวงขอผู้ประกอบการสบายใจได้จะขจัดสิ่งสกปรกออกจากกระทรวงเมื่อวันที่20ตุลาคม257ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณากระทู้ถามเรื่องของมาตรการจัดการในการแก้ปัญหาทัวร์นำมีการนะส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวไทยของนางสาวนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ถามถึงแนวทางและมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วนมาตรการเฉพาะหน้าในการระงับยับยั้งช่วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อสู้กับทุนเทาอย่างไรแก้ปัญหาธุรกิจทุนที่มีนอมินีเพื่อให้ต่างชาติเข้ามารวมถึงการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการควบคุมการท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดการจดทะเบียนทุนนอมินีที่เป็นการลุกคืบของทุนต่างชาติเข้ามาครอบงำธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยอย่างไรและจะทำอย่างไรที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกนินทาว่าเป็นเทวดาทำหน้าที่ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมและถ้ามีผู้ใดพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำตัวปกป้องในทุนเหล่านี้ให้ติดต่อได้ที่ไหนเพื่อแจ้งเบาะแสเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยนะครับสดใสตลอดไปด้านนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบถ้าจะให้ปัญหาดังกล่าวหายไปต้องอาศัยความร่วมมือจากมัคคุเทศก์ที่ต้องจัดการปัญหาภายในเพราะการจดทะเบียนต่างๆมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวและนะครับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยทำงานกันอย่างหนักมีการจับกุมพัฒนาระบบ AI เพื่อที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเรื่องของการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนายสรวงศ์ยังกล่าวต่อว่าส่วนข้อกฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดไว้อาทิต้องมีผู้นะครับสัญญาสัญชาติไทยดังนั้นส่วนนิติบุคคลคนไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% คนมีสัญชาติไทยนะมีอำนาจลงนามนอกจากนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของกระทรวงการท่องเที่ยวและออกมาตรการทำข้อตกลงกับนะครับข้อกับ6หน่วยงานคือการท่องเที่ยวนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมนะครับสอบสวนคดีพิเศษหรือวีดีเอ็นไอกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยนะครับใช้นะครับคนไทยเป็นนอมินีทำหน้าที่นะครับสุ่มตรวจนะครับเบื้องต้นพบว่ามีถึง640นะครับมีถึงนะครับ400บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ถือหุ้นจึงได้มีการสั่งบิดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงบูรณาการอัปเกรดกับนะครับกรมการค้านะครับเรื่องขององค์กรประกอบผู้ถือหุ้นแบบเรียลไทม์ส่วนในระยะยาวได้มีการหารือเรื่องของพรบ.ร่างขึ้นมาแล้วรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวกล่าวว่านะครับทั้งนี้ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการพบว่าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของสายการบินแต่ได้รับความร่วมมือไปแล้วนะครับทางช่อง3เดือนจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการแก้ปัญหานะครับเรื่องนี้ยังไงก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขครับช่วยกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ